สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพ Realme 11 5G กับมือถืองบ 4,300 บาทผมตัวนี้บอกว่าโปรโมชั่นบางทีอาจจะมีราคาขึ้นราคาลงเนาะพีขอไปจีทมแต่พีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อและโปรโมชั่นล่าสุดใต้คลิปนี้ผมบอกเลยว่าสเปคกับราคาเจ้าตัว Realme 11 5G คือเกินคำว่าคุ้มจริงครับส่วนตัวเจ้าตัว Realme 11X 5G ราคา 3,800 พี่น่ะเคยแนะนำในการสั่งซื้อครับบางคนกดได้ราคาที่พี่นำจริงครับราคาบอกเลยว่าคุ้มมากกับงบ 4,000 สเปคบอกเลยว่าจัดเต็มมากในปี2024บอกเลยว่าตัวนี้ก็ยังคุ้มค่าสเปคตัวนี้ผมบอกเลยว่าหน้าจอ 6.72 นิ้วแบบกล้องหน้าเจาะรูครับสเปคกับราคาบอกเลยว่าเกินคุ้มครับนี่ครับหน้าจอ refresh ในการทัดอยู่ที่120 เฮิรตซ์ระดับ Full HD Plus โหหน้าจอคือดีมากครับพี่ชอบคือบอดี้ครับบอดี้อย่างแจ่มผมตัวนี้คือมันมีความสวยงามของการออกแบบของบอดี้มากครับซึ่งบอดี้สวยมาแล้วพร้อมกับตัวชิปที่เป็น Dimensity 610 Plus 5G ครับชิปบอกเลยว่าสุดมากตัวนี้ในการใช้งานครับซึ่งพี่เคยสัมผัสในการใช้งานตัวนี้มาระยะนึงแล้วบอกเลยว่าชิปเล่นเกมกำลังต่ำถือว่าเพียงพอมากผมตัวนี้เป็นสมาร์ทโฟนที่ใช้งานโคตรดีเลยอ่ะทัชสกรีนลื่นมากครับหน้าจอคือสามารถสู้แสงคือ680นิลถือว่าสู้แสงดีผมสับพีลำโพง1ตัวของตัวนี้เนาะแล้วก็ชาร์จไวซุปเปอร์โวลต์อยู่ที่67วัตต์กับแบต 5,000 มิลลิแอมป์ทั้งวันพีรู้สึกว่ามันเพียงพอนะ1วันในการใช้งานครับซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้สเปคจัดเต็มมากกล้องหลังผมกล้องหลังคือ108ล้านซึ่งสามารถซูมได้ 3x โหซึ่งพี่แกให้มาบอกเลยว่าจัดเต็มมากในการใช้งานครับในส่วนกล้องหน้าผมกล้องหน้าสพีรู้สึกว่าสกินโทนของ Realme อ่ะกล้องหน้า16ล้านถือว่าชัดคมนะผม Realme เนี่ยมันเป็นลมในการใช้งานเรื่องกล้องครับกล้องในการปรับจูนต่างๆบอกเลยว่าตัว Realme น่ะปรับจูนกล้องง่ายผมพี่รู้สึกว่าราคา 4,000 เลทตัวนี้ถือว่าคุ้มมากครับให้ดูบอดี้ก่อนนี่ครับบอดี้อย่างสวยครับเวลาโดนแสงครับจะเป็นรูปแบบตัว S ครับผมตัวนี้โหบอดี้อย่างแจ่มครับบอกเลยว่าบอดี้แจ่มมากสเปคกับราคามันเกินไปมากเลยอะซึ่งในปี2024 UFC รู้สึกว่าตัวนี้ก็ยังคุ้มครับอัปเดตเป็นตัว Android Version 14เป็น Realme UI ครับผมตัวนี้ 5.0 ด้วยซึ่งบอกเลยว่าสเปคมันเกินเบอร์มากผมตัวนี้ให้ดูสเปคครับนี่อะนี่ครับ Realme UI ผม 5.0 RAM 8GB เพิ่มอีก 8GB เป็น 16GB กับ ROM 256ซึ่งบอกเลยว่าสุดยอดมากสำหรับเจ้าตัว 11 5G ตัวนี้ครับผมคุ้มครับผมบอกเลยว่าคุ้มมากเลยในการใช้งานครับพี่ชอบอ่ะกับการดีไซน์ครับที่มันลงตัวมากจริงตัวนี้ครับซึ่งพี่แฮปปี้กับการใช้งานดิสเพลย์ของหน้าจอผมเพราะว่าจอแสดงผลใช้แบบ Dynamic Ultra Smooth ครับทำให้เวลาทัดผมบอกเลยว่าทัดดีมากทัชสกรีนคือดีจริงครับเพราะว่ามันใช้เกรดดีมากครับนี่ขอชื่นชมครับลม256สปีจุรูปต่างๆก็ถือว่าเพียงพอครับมีปุ่มด้านข้างผมในการสแกนมือก็ถือว่าใช้งานได้เพียงพอผมตัวนี้เนาะนี่แค่ชิปผมก็กินขาดผมตัวนี้บอกเลยว่าชิปกินขาดมากตัวเลนส์ผมใช้เลนส์ของตัว Samsung เนาะทำให้เวลาจับโฟกัสและสกินโทนมันออกมาได้อย่างเพียงพอมากกับการใช้งานเรื่องด้านการถ่ายรูปครับบอกเลยว่าถ่ายรูปคือสุดมากครับนี่ครับดูครับผมการถ่ายรูปนี่ครับซึ่งกล้องสกินโทนดีมากครับผมตัวนี้นี่ครับสีสันมีความจัดจ้านดีมากครับและ AI ทำงานได้อย่างเวิร์กมากครับผมบอกเลยนี่ครับตัวกล้องวิดีโอผมตัวนี้กล้องวิดีโอถ่ายได้สูงสุดคือ 1080p 30เฟรมนะครับสกินโทนก็แนวสดใสครับผมตามสไตล์ของ Realme นะครับนี่ครับฟิลเตอร์เป็นธรรมชาติครับผมหรือว่าปรับเป็นต้นฉบับก็ได้นะครับผมตัวนี้ดีมากเลยอ่ะรู้สึกว่าในการใช้งานตัวนี้ครับผมกล้องถือว่ามันดีมากครับขอชื่นชมเลยครับว่ากล้องดีจริงซึ่งพี่ใช้งานมาเองแล้วรู้สึกว่ากล้องมันเพียงพอมากครับคุ้มมากกับราคาเลท 4,000 น่ะปึ๊บนี่ให้ดูครับว่าในการถ่ายเป็นไงบ้างซึ่งบอกเลยว่าในการถ่ายสับพีถือว่าเยี่ยมครับย่ำบางทีเนาะมือเราอาจจะไปเขย่าตัวกล้องมันอาจจะเบลอครับแต่จริงๆอ่ะคือสกินโทนในการถ่ายเวิร์กมากครับและความคมบอกเลยว่าตัวนี้คมมากครับ Realme เนี่ยลอมในการถ่ายรูปอ่ะชื่นชมครับ
ออปชั่นต่างๆของ Realme เนี่ยไว้ใจได้ผมตัวนี้ถ่ายรูปสบายครับกับราคา 4,000 กว่าบาทสักทีถือว่าคุ้มมากครับนี่ครับมีหมดโปรพาโนรามาภาพยนตร์ครับผมมีวิดีโอแบบมุมมองคู่ด้วยซึ่งถือว่าตอบสนองในการใช้งานคือดีมากครับซึ่งพี่ชอบมากพี่ชอบในการทำแบบกล้องหน้าครับกล้องหน้าบอกเลยว่าเวิร์กมากกล้องหน้าเวิร์กมากเลยครับกล้องหน้าอย่างแจ่มบอกเลยว่ากล้องหน้าคือแจ่มมากครับผมในการใช้งานตัวนี้เฮ้ยกล้องหน้าสวยนะเฮ้ยกล้องหน้าในการปรับสกินโทนบอกเลยว่าเวิร์กมากครับเวิร์กเอาตัวนี้เป็นมือถือที่ใช้งานได้ง่ายแล้วก็กล้องหน้ากล้องหลังถือว่าสกินโทนในการถ่ายบุคคลเนาะ Realme ใจคล้าย Oppo ครับถ่ายบุคคลหรือว่าถ่ายคนจะเก่งมากครับผมตัวนี้นะครับรู้สึกว่าไม่ต้องมาใช้ฟิลเตอร์ในการผมเพราะว่า AI ของตัว Realme กับ Oppo เนี่ยใช้ AI ในการทำงานคือดีมากครับอันนี้ขอชื่นชมเลยครับซึ่งพี่ใช้งานมาถือว่าตอบสนองดีมากครับผมตัวนี้ว่า1วันกับแบบสำหรับ 5,000 mAh สับพีนะก็ถือว่าทั้งวันเพียงพอในการใช้งานครับแบบตัวนี้ครับผมแล้วก็การชาร์จบอกเลยว่าโคตรเร็วครับชาร์จเร็วมากตัวนี้ครับผมซึ่งบางทีอ่ะพี่เข้าห้องน้ำมาชาร์จไปเกือบครึ่งแล้วครับ15นาทีแบบฟาสต์โคตรเร็วอ่ะในการชาร์จครับซึ่งขอชื่นชมว่าชาร์จได้เร็วครับและพี่รู้สึกว่าเป็นมือถือที่สวยงามในการดีไซน์ครับเป็นการดีไซน์ที่ลงตัวสัมผัสแล้วรู้สึกว่ามีความหรูหรากับราคาเลท 4,000 กว่าบาทครับจะคุ้มไปไหนบอกเลยว่าคุ้มมากนี่ครับดีไซน์สวยงามมากนี่ครับสับกันได้เกมเนาะ RV อย่างเงี้ยปรับ60เฟรมพี่รู้สึกว่าไหลลื่นครับ PUBG ปรับเป็นสมดุลหรือว่า HD ก็ถือว่าเพียงพอครับตัวนี้ฟรีไฟเมททุกอย่างปรับสูงสุดบอกเลยว่าโคตรลื่นและหายห่วงผมที่พี่ใช้งานมาบอกเลยว่าเป็นมือถือที่มันครบมันจบมากครับกับดีไซน์เนี่ยพี่ขอพูดอีกทีว่าพี่ชอบดีไซน์มากคือพี่ดูตัวนี้รู้สึกว่าพูดคำว่าดีไซน์บ่อยมากแต่พี่รู้สึกว่าพี่ชอบดีไซน์เป็นดีไซน์ที่สวยมากเลยครับผมตัวนี้โคตรชอบดีไซน์เลยครับมีด้วยกันคือสีดำกับตัวนี้ก็คือเป็นสีที่แบบสีทองเนาะสีทองพี่รู้สึกว่าสีทองมีความพรีเมียมครับนี่ครับอันนี้เคสที่แถมมาผมซึ่งเป็นเคสใสสามารถโชว์บอดี้ของตัวเครื่องได้อย่างเพียงพอมากผมตัวนี้เนาะนี่พี่รู้สึกว่าแฮปปี้มากผมในการใช้งานตัวนี้นะครับสับตัวชิปครับตัวชิป6นาโนเมตรผมเลยเทคตัวนี้เล่นเกมก็สบายแหละที่พี่บอกอะไรครับผมตัวนี้เนาะที่พี่ใช้งานมาถือว่าในการรับคลื่น 5G ในการใช้งานเล่น Facebook เล่น IG หรือว่าในการทั่วไปถือว่าเพียงพอผมตัวนี้นะครับกับมือถืองบ 4,300 บาทผมที่ตัวนี้บอกเลยว่าโปรโมชั่นกับราคาบางทีอาจจะมีขึ้นมีลงเนาะพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อด้านล่างคลิปนี้กับเจ้าตัว Realme โปรโมชั่นเด็ดพี่จะอยู่คำว่าชุมชนครับหรือว่าติดตามที่แฟนเพจ Facebook หรือว่าช่องต่างพี่ครับพี่อยากแนะนำโปรโมชั่นประจำเลยว่าเฮ้ยราคาเรทเนี้ย 43,000 กับสเปคบอกเลยว่าในปี2024ตัวนี้ก็ยังคุ้มค่าผม